กเรากบวันนี้พวกเราจะมาทำการตามหาสุดยอดคู่รักกันนะฉลามดูด้านหลังเราสิมีคู่รักมายืนรอกันในประมาณ4คู่นะนี่มันคู่รักฆาตกรหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่สัตว์ประหลาดเขาก็มีหัวใจเขาก็มีคู่รักเหมือนกันก็เหมือนกับมนุษย์เราเนี่ยแหละอ๋อสัตว์ประหลาดก็มีครอบครัวใช่แล้วซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมาทำการหาสุดยอดคู่รักกันจะมีเกมให้สัตว์ประหลาดแข่งขันกันนะครับผมที่เราแข่งกันในวันนี้จะมีทั้งหมด4เกมเกมที่1คือเกมวิ่งแข่งกันเกมที่2คือแข่งแบบสัตว์ประหลาดคือแข่งสู้กันเกมที่3คือวิ่งในเขาวงกตนะฮะให้มาถึงเป้าหมายให้เร็วที่สุดนะครับส่วนเกมที่4เกมที่แบบว่าเสี่ยงชีวิตมากๆคือเกมทนต่อระเบิดนะฮะนายคิดว่าคู่ไหนจะเป็นสุดยอดคู่รักฉันคิดว่าน่าจะเป็นคู่ของคอสโตแมนนะเอ้ยเออดูคู่รักของเขาสิโหเซ็กซี่เหลือเกินสีม่วงด้วยอันนี้คู่รักของให้แมนนะฮะอันนี้คือกระโปรงตุ่นบี้เลยดูดินี่ก็อีกคนนึงเอามือไปแตะนี่จะโดนบาดแล้วป่ะเนี่ยแหลมเหลือเกินตุ่นเนี่ยเกมแรกนะครับผมก็คือเกมการวิ่งนะครับซึ่งการวิ่งในครั้งนี้นะครับผมใครที่เข้าที่1จะได้คะแนน3คะแนนที่2ก็จะได้2คะแนนนะครับและที่3จะได้1คะแนนนะครับผมที่4ก็กินไข่ต้มไปละกันนะมาดูซิว่าตัวไหนจะวิ่งได้เข้าที่1ที่2ที่3นะครับผมซึ่งเรานะจะเอาคู่รักมาวิ่งพร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันดีกว่าว่าเขามีความรู้สึกไงบ้างกับเกมแรกนะครับผมขอสัมภาษณ์เป็นน้องโยโย่กันละกันน้องโยโย่หญิงมีความรู้สึกไงบ้างกับการวิ่งในครั้งนี้เขาพูดได้ป่าววะเขาจะเป็นคนพูดน้อยนะครับผมโอเคไปตัวต่อไปเลยคอสตูมแมนรู้สึกไงบ้างครับคอสตูมแมนหญิงฉันรู้สึกดีใจมากเลยโอ้เสียงดูโอ้อันนี้นอนน้อยแล้วปะเนี่ยตาแดงๆไม่ใช่อันนี้ฉันแต่งหน้ามาโอ้โหแต่งหน้ามาผมว่าไม่แต่งน่าจะดีกว่านะมาต่อไปเลยขอสัมภาษณ์เป็นคุณสามีแล้วกันสามีให้แมนสวัสดีครับสวัสดีเฮ้ยคุณรู้สึกไงบ้างครับที่จะมาวิ่งในครั้งนี้แล้วคุณคิดว่าคุณจะชนะหรือเปล่ารู้สึกสบายคิดว่าชนะนะไปเถอะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องกล้วยกันบ้างรู้สึกไงบ้างครับผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้น้องมาเป็นภารเมียผมไม่ได้ถามครับผมว่าคุณรู้สึกไงกับแฟนคุณรู้สึกไงกับเกมนี้ครับอ๋อผมรู้สึกว่ายังไงกล้วยหอมของผมก็ต้องได้ที่หนึ่งแล้วคุณแฟนล่ะครับรู้สึกไงบ้างคิดว่าคุณสามีจะพาคุณชนะหรือเปล่าฉันก็คิดว่าจะได้ที่หนึ่งเหมือนกันสำเนียงเดียวกันเลยถ้าเกิดว่าคอสตูมแมนเข้าที่หนึ่งใช่ไหมแล้วแฟนคอสตูมแมนเข้าที่สองคะแนนก็จะบวกกันเลยนะครับใช่ก็จะเป็นได้เป็น5คะแนนไปเลยเอ้ยแต่ว่าเส้นทางนี่มันยาวมากเลยเราจะทำการยืนดูตรงนี้ฉลามยืนดูตรงนี้ดีกว่าด้านข้างเราจะได้ดูได้ง่ายไงตัวไหนผ่านเชือกก่อนก็คือเป็นอ้าวตอนนี้สัมภาระทุกคนก็พร้อมแล้วนะฮะเรามาเริ่มมาเลย5 4 3 2เริ่มสัมภาระก็วิ่งมาแล้วอุ้ยเราเข้าไปดูใกล้ก่อนเดี๋ยวฉลามอยู่ตรงเส้นชัยดูไปก่อนนะโอ้เหมือนไม่ได้วิ่งเลยโอ้โหนี่คือการวิ่งใช่ไหมเนี่ย การวิ่งคนชราหรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่านี่ดูน้องกล้วยมาเร็วมากมาเร็วแซงทางโค้งสุดๆนะเฮ้ยยอดที่แน่ๆน้องกล้วยได้ที่1แล้วมั้งเนี่ยแต่จะว่าไป คุณสามีนี่อยู่หลังสุดเลย คนที่เข้าที่1นะฮะน่าจะเป็นของบานาน่าอีเตอร์ตัวเมียแล้วนะครับผมเอาหวานเลี้ยวเข้าเส้นชัยมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมที่1คือบานาน่าอีเตอร์ตัวเมียนะครับมาดูที่2ที่3เฮ้ยที่2ที่3คือยังไงอ่ะดูก่อนแป๊บนึงเอ้ยโยโย่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 2ตัวเลยเฮ้ยNo และนี่ก็คือหน้าตาผู้เข้าอันดับ1 2 3นะครับผมโอ้โหท็อปฟอร์มจริงเลยบานาน่าอีเตอร์นะฮะเกมแรกนี่ก็ได้ไป3คะแนนแล้วส่วนของโยโย่นี่คือวิ่งเข้าที่2กับที่3เลยนะครับผมสุดยอดมากก็คือคะแนนของโยโย่เนี่ยก็จะมาบวกกันนะครับเท่ากับ3เท่ากับของบานาน่าอีเตอร์นะครับโหแต่ว่าดูบานาน่าอีเตอร์ฝั่งผู้หญิงนี่รู้สึกว่าเขาจะตั้งใจมากเลยนะครับเนี่ยคือเขาอยากเป็นสุดยอดคู่รักยังไงล่ะทุกคนแต่ดูฝั่งของสามีเขาเนี่ยแบบว่าดูเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์สามีเขาดีกว่าไปคุณสามีครับรู้สึกไงบ้างที่เป็นตัวถ่วงของคุณภรรยารู้สึกเศร้าขนาดคอสตูมแมนเขาดูตัวใหญ่ๆเขายังวิ่งแซงคุณเลยนะเนี่ยไม่ต้องเสียใจไปยังมีอีกหลายเกมบางทีเกมนี้อาจจะไม่ใช่เกมที่ถนัดของคุณก็ได้ใช่ผมถนัดเกมต่อสู้เอ้ยเอาว่ะทุกคนเชื่อมือผมได้เกมต่อสู้เดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันแล้วกันนะทุกคนเกมต่อไปนะฮะคือเป็นเกมต่อสู้นะครับผมจะเป็นเกมที่จะให้คู่รักเนี่ยส่งตัวแทนมา1คนนะฮะเพื่อต่อสู้นะครับผมมาดูซิว่าตัวไหนเนี่ยจะชนะนะครับแต่ละคู่ก็ส่งตัวแทนก็คือเป็นสามีของแต่ละคู่มาสู้กันนะครับผมมาดูซิว่าตัวไหนเนี่ยจะโหดที่สุดที่1จะได้2คะแนนที่2จะได้1คะแนนนะครับตอนนี้ทั้ง4คนนะ
แม่ก็ได้ยืนในสนามเรียบร้อยแล้วมีภรรยาที่คอยเชียร์อยู่ข้างๆด้วยนะครับผมจะเปิดให้มันสู้กันเลยแล้วกันนะผมโอ้ตอนนี้โยโย่ทนไม่ไหวแล้วอยากสู้แล้วนะฮะมาดูเลยทุกคนนะครับโอ้โหตอนนี้ครับทั้ง4คนวิ่งเข้าสู้กันแล้วโอ้โหเอากล้วยกล้วยกล้วยไปไหนกล้วยไปไหนกล้วยมานี่ก่อนมานี่ก่อนกล้วยเฮ้ยเฮ้ยมาเริ่มใหม่แล้วทุกคนโอ้โหเรียบร้อยโยโย่ไปแล้วนะผม1ตัวอุ้ยดูว่าตอนนี้เหลือ2ตัวมาดูซิว่าใครจะเป็นที่1หรือที่2นะฮะที่1ได้2คะแนนที่2ได้1คะแนนนะครับนายคิดว่าตัวไหนจะได้ที่2ที่1ฉลามแทนคิดว่ากล้วยน่าจะได้ที่2นะอยากนอนไหมอยากนั่งไหมเออตอนนี้ก็รอตั้งนานแล้วแบบอยากนั่งพักบ้างเดี๋ยวมุนให้เดี๋ยวมุนให้มานั่งดูดีกว่าทุกคนเมื่อยเอ้ยอะไรวะคือความโอ้ดูเราคุณภรรยาสิอุ้ยไปแล้วนะครับผมโอ้โหตอนนี้ที่1คือคอสตูมแมนนะที่2คือกล้วยฉลามนายชอบหันไปทางอื่นคือนายต้องสนใจแมตช์การต่อสู้หน่อยสิพอดีฉันเป็นสนใจคุณภรรยาทั้งหลายดูสิเขาไม่เชียร์เลยอ่ะเขาก็ไปเดินเล่นอยู่แหละโอ้โหคุณภรรยาเขาไปเดินชมวิวได้ไงวะนะตรงนั้นเนี่ยและเกมที่3นี่นะผมเป็นเกมที่ต้องใช้ความคิดแล้วก็ความคาดเดาหน่อยนะฮะใช่ก็คือการวิ่งแข่งกันในเขาวงกตเพื่อไปถึงเป้าหมายให้ได้นะครับผมแค่ได้ยินก็ยากแล้วก่อนจะไปเริ่มเกมเนี่ยเราจะทำให้คู่รักเนี่ยเขาสวีทกันนิดนึงแบบว่าเพิ่มความรักให้กันนิดนึงนะครับเอาล่ะคู่แรกนะฮะโยโย่มาดูซิว่าเขาให้ความรักกันยังไงนะครับมาดูคู่นี้กันนะฮะพูดอะไรสักอย่างนึงกับคู่รักคุณได้ไหมครับผมรักคุณโอ้โหคู่นี้แบบโรแมนติกมากๆเลยนะฮะเอาหน้าใกล้กันแบบโคตรสวีทความใกล้นี่ระดับแบบ HD นะฮะกินปากหอมสดชื่นหน้าตาเหมือนจะต่อยกันเลยนะดูดีๆเนี่ยเหมือนจะโอ้โหอุตส่าห์กำลังโรแมนติกฉลามมาทำให้มันดูตลกเฉยเลยคือเราแอดตัวมาตั้งนานนะฮะเราเพิ่งรู้ว่าเราลืมใส่กระโปรงให้กับตัวละครตัวหญิงนะครับฝ่ายหญิงไม่ได้เข้าห้องแต่งตัวนะครับเออเดี๋ยวเรามาใส่กระโปรงให้ตัวหญิงกันแล้วกันตอนนี้เราได้ใส่กระโปรงให้กับคุณสัปปะหลาดตัวหญิงแล้วนะฮะมาดูคู่ต่อไปเลยโอ้ทำไมคู่ต่อไปเขาหันหลังชนกันอย่างเงี้ยล่ะฉลามเฮ้ยทำไมคุณถึงหันหลังให้กันครับคุณกล้วยหญิงเขาทำให้ฉันงอนเฮ้ยคุณงอนเรื่องอะไรครับเขาขโมยกล้วยหอมฉันไปกินอะไรวะตัวคุณก็เป็นกล้วยคุณยังจะต้องกินกล้วยอีกแหละแถมเขากินกล้วยของฉันไปแล้วเขายังแพ้ในการต่อสู้ไม่ได้ที่1รับไม่ได้โอ้โหคุณก็ต้องเข้าใจนะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยแข็งแกร่งเยอะนะครับคุณจะไปงอนสามีคุณสิแต่ย้อนเวลาไปได้ฉันจะลงสนามเองเลย งั้นครั้งนี้คุณลงสนามเลยไหมเกมนี้เกมวิ่งในเขาวงกตเนี่ยฉันคนเดียวลง2เกมท้ายเลยไอ้นี่ปล่อยมันไป น่าสงสารเขานะครับอย่าร้องไห้นะกล้วยคุณจะส่งใครไปในเกมนี้ครับผู้หญิงคุณเรียกแฟนคุณว่าผู้หญิงไอ้มีวิธีเรียกที่แปลกดีจริงๆเลยนะเออคู่คอสตูมแมนส่งใครไปครับส่งกิ๊กได้ไหมกิ๊กไม่มีมีแต่แฟนคุณโอเคส่งแฟนเฮ้ยส่วนมากเขาจะส่งตัวผู้หญิงนั่นเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงน่าจะมีความฉลาดมากกว่าอะไรประมาณนี้คือน่าจะรอบคอบกว่าตัวผู้ชายนะว้าวมาดูคู่นี้ครับผมโยโย่นะโอเคเขาส่งผู้หญิงไปอ๋อได้ยินด้วยเหรอและจุดที่สัปปะหลาดจะต้องมาให้ถึงนั่นก็คือตรงตึกนี้เลยนะครับผมใครที่ขึ้นมาบนนี้ก่อนคือเป็นฝ่ายชนะไปเลยได้ที่1คือได้2คะแนนนะครับผมได้ที่2คือได้1คะแนนนะฮะไม่มีที่3นะผมเกมนี้มาครับมาดูซิว่าตัวไหนจะเป็นตัวที่จะถึงตึกนี้ก่อนมาแล้วโอ้โหตอนนี้4สาวก็ทำการวิ่งส่วนคุณสามีนี่ก็ทำการเดินชมวิวคุยกันไปเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยกล้วยกดปีนกดปีนกดปีนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูดิจะขบคนอื่นเดินติดกันหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเดินติดกันแบบเนี้ยโอ้มีกล้วยคนเดียวที่แบบว่าสามารถเดินไอ้เราจับเขาหน่อยไหมเราจับเขาหน่อยไหมให้เขาเดินหน่อยไหมเนื้อนั่นดิคือเขาแบบไม่มีความฉลาดในการเดินเลยเหรอมันอาจจะยากเกินไปสำหรับสัตว์ประหลาดก็ได้นะเดี๋ยวเรามาทำการเริ่มอ้าวหายไปไหนวะโยโย่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นเป้าแล้วโยโย่มันจะไม่ว้ามาเร็วเลยเหรอนั่นดิสีสาวนี้นะใครจะไปถึงพวกเราก่อนนะครับผมเราจะเปิดให้มันไล่เลยแล้วกันนะฮะเฮ้ยชนะแล้วเฮ้ยโอ้โหชนะโยโย่เอาไป1คะแนนพอไหมแล้วก็ที่เหลือให้ตัวอื่นแข่งกันงั้นเราตัดโยโย่ออกนะฮะให้โยโย่ได้1คะแนนพอเสียใจด้วยนะโยโย่โอเคแพ้ไปมาดู3ตัวที่เหลือนะผมว่าตัวไหนจะเดินมาหาเราก่อนนะครับดูกันเลยอุ้ยกล้วยนะกล้วยกล้วยเดินมาบนเลยกล้วยน่าจะได้ที่1แน่เลยเอาล่ะทุกคนเขาวิ่งมาแล้วโอ้โหเฮ้ยมาถอยมาตรงนี้ที่1คือกล้วยโอ้โหฉลามนั่งรอเลยแหละเอ้ยแต่ว่าเราไปแวะดูหน่อยไหมเผื่อเขาไม่เดินแวะดูกันดีกว่าเออเผื่อเดินติดอะไรเงี้ยถ้าเดินติดปุ๊บเราก็ให้ไปคนละ1คะแนนเลยเฮ้ยอ้าวใช่ดิ
โอ้โหยังยืนอยู่ตรงนี้กันอยู่เลยนะครับแสดงว่าพวกคุณนี่แบบว่าอาจจะสมอง IQ ไม่มากพอที่จะวิ่งในเขาวงกตนะครับงั้นเราก็ให้รางวัลปลอบใจไปคนละ1คะแนนแล้วกันนะได้1คะแนน3ตัวยกเว้นของกล้วยกล้วยได้ไป2คะแนนคนเดียวเลยนะครับเกมสุดท้ายนี้นะครับเราจะทำการให้สัตว์ประหลาดเนี่ยโดนระเบิดที่เราจะยิงไปนะเป็นปืนที่แบบว่ายิงแล้วจะมีระเบิดอ่ะตัวไหนรอดนะผมจะได้ไปเลย5คะแนนนะผมเกมพลิกเลยใช่ไหมใช่บางทีตัวที่ได้คะแนนมาเยอะใน3เกมแรกเนี่ยอาจจะโดนพลิกในเกมนี้เลยก็ได้นะครับนี่นับเป็นแบบคู่หรือเปล่าใช่นับคู่เลยสมมติเหลือ2ตัวก็ได้เป็น10คะแนนไปเลยตัวละ5ไงมาเลยทุกคนยิงไปเฮ้ยเดินแล้วเริ่มเดินแล้วเฮ้ยโอ้เอ้ยมีตัวไหนตายวะโยโย่เพศเมียเอ้ยที่เหลือก็คือได้คนละ5คะแนนไปเลยนะครับผมโยโย่ตัวผู้เดินชิดไอ้นี่เลยเพราะงั้นอาจจะรอดเพราะไอ้นี่ก็ได้นะเอ้เดี๋ยวเรามารวมคะแนนแล้วก็มาสรุปกันดีกว่าว่าใครคือสุดยอดคู่รักแห่งปีนะครับเฮ้ยแมนเขาแบบว่าสวีทกับแฟนเขาด้วยโอ้โหอันนี้คืออะไรคือเต้นกันเหรอเนี่ยฮะเฮ้ยนี่มันสวีทกันทุกตัวเลยนี่นะสวีทหมู่นะแต่ว่ากล้วยหญิงนี่เขายังงอนแฟนเขาอยู่เนี่ยเดินออกมาเลยเอ้าวหนีไปเลยเดี๋ยวจะให้ฉลามนะครับผมสรุปคะแนนเลยนะครับผมว่าคู่รักคู่ไหนได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างนะครับอย่างแรกเลยที่1ของเราก็คือคู่รักกล้วยนะทุกคนคะแนนรวมก็คือ16คะแนนโอ้โหถึงแม้ว่าคู่นี้เนี่ยจะงอนกันนะฮะแต่เขาก็พากันมาสู่ที่1ได้นะครับผมเป็นสุดยอดคู่รักนะครับที่2นะครับก็คือคอสโตแมนนะด้วยคะแนน13คะแนนโอ้โหอีก3ก็จะเท่ากันแล้วใช่เรียกว่าสูสีดูดีสุดๆเลยคู่ต่อไปนี่ก็คือเฮ้ยแมนสต็อปอมินิตนะด้วยคะแนน11คะแนนโอ้โหได้ที่3ไปเลยนะครับผมส่วนที่สุดท้ายนะครับก็คือโยโยได้ไป9คะแนนโอ้โหได้น้อยสุดเลยน่าเศร้านะครับน่าสงสารเขาก็ขอยินดีด้วยนะครับผมกับคู่รักกล้วยนะที่ได้ที่1ไปส่วนที่ได้ที่4ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมถือว่ามาแข่งขันกันสนุกๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมสนใจสมัครสมาชิกสมัครได้เลยขั้นต่ำ35บาทแล้วก็สั่งซื้อลิสต์แบนได้ที่เพจ Photo Shop เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายครับ